สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูสรรพสิทธิ์ยืนยาวในรายวิชางานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของชิ้นงานในตัวอย่างที่ 5.2 กันซึ่งชิ้นงานนี้นะครับก็จะใช้คำสั่งในส่วนของการ revolve นะครับแล้วก็การใช้การเจาะนะครับที่แตกต่างจากตัวอย่างที่ 5.1นะครับไปบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งลักษณะการสร้างก็จะใช้ลักษณะการสร้างแบบเดียวกันนะครับเมื่อเราดูจากชิ้นงานจริงนะครับก็เห็นได้ว่าภาพในส่วนของด้านไรท์เพลนนะครับสามารถมองเห็นรายละเอียดนะครับในการสร้างได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถสร้างด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่า Revolve ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะเปิดเพลนในส่วนของ right pane นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้คำสั่งลายเช่นเดิมนะครับตั้งฉากขึ้นไปนะครับแล้วทำการเอียงนะครับและทำมุมลักษณะเช่นเดียวกันนะครับลงมานะครับก็จะทำลักษณะคล้ายกันนะครับก็จะสร้างลักษณะของโปรไฟล์แบบเดียวกันนะครับแต่เที่ยวนี้นะครับในส่วนของร่องสายพานเราจะมีขนาด3ร่องนะครับก็จะครบเช่นเดียวกันเรียบร้อยนะครับทีนี้ในส่วนของร่องขอบด้านบนตรงนี้นะครับระยะยังอยู่ที่2มิลแต่ในส่วนของร่องสายพานจะอยู่ที่ 2.64 นะครับเราก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้2มิลนะครับระยะทั้งหมดเป็นระยะ2มิลลิเมตรทั้งหมดนะครับตรงนี้ได้2มิลนะครับทีนี้ในส่วนของมุมนะครับของร่องสายพานอยู่ที่38องศาก็จะทำลักษณะเช่นเดิมนะครับก็คือจะต้องทำให้เขาซิมเมตริกกันนะครับโดยใช้เส้นเซ็นเตอร์ไลน์เข้ามาช่วยนะครับทั้ง3ร่องนะครับหาจุดกึ่งกลางระหว่างร่องสายพานแล้วก็กำหนดให้เขาซิมเมตริกนะครับการที่จะให้เลือกนะครับเส้นมากกว่า1เส้นก็ต้องกด Control นะครับจะย้ำบ่อยๆนะครับ Control ค้างไว้นะครับแล้วก็กดเลือก Add Deletion เป็น Symmetric นะครับก็ครบทั้ง3จุดนะครับจากนั้นเราก็จะมีการกำหนดมุมนะครับที่เกิดขึ้นของเขาอยู่ที่38นะครับทุกตัวเลยนะครับทุกจุดเลย38จริงเขาก็เราตอนที่เราสร้างนะครับเขาจะมีการทำเอียงมุมที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการกำหนดระยะนะครับตรงนี้อยู่ที่ 2.64.64 ทั้ง3ร่องนะครับ 2.64 โอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้ลักษณะของระยะนะครับเราก็จะมีการกำหนดนะครับขนาดของตัวไดมิเตอร์นะครับแต่ละจุด
นะครับตรงนี้เราดูเส้นก่อนนะครับบางทีอาจจะมีเส้นที่มันเอียงเนาะนะครับขออนุญาตเช็คเส้นตรงนี้นะครับเวอร์ติคอลจริงด้วยนะครับเส้นเขามันไม่ตรงนะครับเราคิดว่าตั้งฉากนะครับเวลาที่เราเขียนเนาะบางทีมันหลุดก็พยายามไล่เช็คดูดีๆนะครับบางทีเส้นมันอาจจะไม่ขนานกันนะครับก็ลองไล่เช็คนะครับโอเคทีนี้ผมจะกำหนดขนาดนะครับตัวแรกก็คือ R 47.5นะครับสี่สิบเจ็ดจุดห้าโอเคนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เท่ากันนะครับ47.5เหมือนเดิมนะครับจากนั้นตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็จะเป็น R35นะครับสามสิบห้าตรงนี้ก็35เช่นเดิมนะครับโอเคนะครับเราก็จะไล่ไปลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ22.5ครับเมื่อเรากำหนดนะครับระยะได้เกือบครบสมบูรณ์แล้วนะครับก็ยังเหลือในส่วนของระยะตัวร่องสายผ่านถึงกึ่งกลางนะครับแต่เขาจะอ้างอิงจากเส้น R รัศมีตรงนี้นะครับลงมา12นะครับก็ขยายขึ้นมาให้เห็นนะครับก็เอาระยะเส้นนี้นะครับตรงนี้12นะครับก็จะลงมาตัวอื่นก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็12นะครับความสูงของร่องสายพานเราอยู่ที่12นะครับแล้วก็เส้นนี้โอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้รายละเอียดครบสมบูรณ์นะครับในส่วนของโปรไฟล์ชุดแรกนะครับแล้วก็ออกจากสเก็ตเซตไอโซเมตริกครับแล้วก็ทำการรีโวลหลักการเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็รีโวลแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะได้ในส่วนของภาพไอโซเมตริกเป็นร่องสายพานเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับก็จะมีการตัดเป็นช่องนะครับตัดเป็นช่องบริเวณนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง62นะครับรูใน27นะครับแล้วก็เปิดสเก็ตผิวนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง circle นะครับสร้างวงกลมจำนวน2วงขึ้นมาก่อนนะครับโดยไดมิเตอร์เขาจะอยู่ที่ระยะ62นะครับแล้วก็ด้านในอยู่ที่27นะครับจากนั้นเราก็ออกจากสเก็ตเราจะทำการตัดนะครับลึกเข้าไปนะครับระยะ10มิลนะครับปรับเซตไอโซเมตริกแล้วก็ใช้คำสั่ง extrude cutนะครับก็เลือกคำสั่ง Bry นะครับกำหนดระยะอยู่ที่10มิลก็คลิกเครื่องหมายถูกก็จะได้ระยะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นนะครับก็จะทำมีการทำระยะนะครับลงมาตรงส่วนนี้นะครับอีก3มิลนะครับเรานับจากขอบเนาะนะครับเลื่อนไปอีก3มิลก็จะเปิดสเก็ตจากRight Plane นะครับ Right Plane ก็อยู่ตรงกลางพอดีนะครับเราก็เปิดสเก็ตที่ไรท์เพลนนะครับ
จากนั้นนะครับเราเปิดเฉดนะครับเลือกเฉดให้สามารถมองเห็นมุมด้านในนะครับจะเห็นเส้นด้านในที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ใช้คำสั่งลายขึ้นมานะครับขึ้นมาบรรจบตรงจุดนะครับทำมุมเอียงนะครับแล้วก็มาบรรจบกันก็จะได้โปรไฟล์ขึ้นมา1เส้นนะครับแล้วก็สร้างเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมา1เส้นเช่นเดียวกันนะครับเพื่อทำเราจะทำการรีโวอีกเช่นเดิมนะครับมุมนี้กำหนดนะครับระยะตรงนี้อยู่ที่3มิลนะครับแล้วก็มุมเอียงตรงนี้นะครับ45องศานะครับโปรไฟล์เราก็จะได้มุมเอียงที่ถูกต้องนะครับเมื่อครบแล้วเราก็ออกจากสเก็ตนะครับเซตไอโซเมตริกเราก็จะทำการรีโวลคัตนะครับตรงนี้เราเครื่องมือใหม่ขึ้นมาก็คือรีโวลคัตเราก็เข้ารีโวลคัตเนาะนะครับเลือกลายนะครับแล้วก็คลิกได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ปรับเฉดกลับมาอยู่ในลักษณะเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราลองตัดครึ่งดูนะครับปรับดูว่ามุมที่เราตัดเป็นไปตามแบบหรือไม่นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะตัดเพิ่มขึ้นมา3มิลลิเมตรตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ชิ้นต่อไปนะครับก็จะมีการเจาะรูนะครับเจาะรูขนาดไดมิเตอร์18มิลลึกเข้าไป31มิลนะครับตรงนี้เราก็จะใช้คำสั่งในส่วนของโฮวิสานะครับลักษณะการเจาะก็คือเจาะเป็นเหมือนสว่านเจาะทั่วไปนะครับแล้วก็มีตัวร่องปลายสว่านครับเมื่อเราเข้าสู่ในส่วนหน้าโฮวิสานะครับเราก็จะเลือกเป็นลักษณะของโฮนะครับสแตนดาร์ดเป็นแอนซิเมทริกนะครับไทป์เป็นดิวไซส์นะครับไซส์เป็น18มิลนะครับแล้วก็เอ็นคอนดิชันเป็นบลายนะครับระยะหรือโฮดีฟตรงนี้นะครับลึกเข้าไป31มิลลิเมตรแล้วก็มีการปรับนะครับระยะดีฟอัพทูโชเดอร์ตรงนี้นะครับก่อนถึงบ่าของเขานะครับก็31นะครับเราจะไม่เลือกทั้งชุดนะครับทั้งตัวแล้วไม่เอานะครับถึงตรงทิปมาแล้วไม่เอานะครับแล้วก็สวิตช์ไปที่โพซิชันนะครับแล้วก็คลิกผิวที่เราต้องการสเก็ตนะครับแล้วก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกก็จะเป็นการตัดเจาะจุดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะของผิวชิ้นงานที่เราตัดเจาะไปจากนั้นเราลองปรับการตัดดูเห็นไหมครับจะเป็นรูปทรงที่เราตัดเจาะถูกต้องนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเราจะมีการเจาะรูทะลุผ่านนะครับไดมิเตอร์ 6.20 นะครับก็เปิดสเก็ตที่ผิวด้านหน้านะครับแล้วก็คลิกสเก็ตใช้คำสั่ง Circle นะครับเปิดสเก็ตนะครับสร้างสเก็ตขึ้นมาแล้วก็กำหนดขนาดอยู่ที่ 6.20 จากนั้นก็ออกจากสเก็ตนะครับปรับไอโซเมตริกแล้วทำการตัดนะครับเจาะโดยการทะลุผ่านเลยนะครับแล้วก็ True All คลิกเครื่องหมายถูกนะครับตอนนี้ผู้เล่เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับครบสมบูรณ์นะครับทีนี้ปรับสีสันนะครับเราก็จะเลือกสีออกเขียวออกฟ้าเนาะเขียวอมฟ้าประมาณนี้นะครับโอเคปรับไอโซเมตริกเหมือนกันเลยครับทีนี้จากนั้นก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็เข้าในโหมดของ Evaluate Math Property นะครับผู้เล่ตรงนี้ของเราอยู่ที่ 100.82 กรัม 100.82 กรัมนะครับก็ใช้สำหรับในการตรวจสอบในการเขียนว่าตรงไปตามแบบที่เรากำหนดกันไว้หรือไม่นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ